สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจในวิดีโอชุดนี้บทแปล Unit ที่6 Reading ที่1ของ New Weaving It Together เล่มที่2 The GoPro Camera นะครับ The GoPro Camera นั้นเป็นกล้องนะครับเป็นดิจิตอลคาเมรานะครับซึ่งสามารถพกพาไปทุกหนทุกแห่งได้เกิดจากการคิดค้นเพราะว่าความไม่สะดวกสบายนะครับทำให้ผู้คิดค้นนั้นร่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีมโหฬารสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษยชาติทั้งมวลน่าสนใจมากเรื่องราวของเขาเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราก็เข้ามาสู่ในพารากราฟที่หนึ่งนะครับในพารากราฟที่หนึ่งนะครับนั่นเป็นเรื่องราวของ The GoPro Camera is the invention of Nick Woodman กล้อง GoPro นะครับเป็นผลงานประดิษฐ์ของนาย Nick Woodman นะครับ It is a digital camera that you can wear on your body or attach to your vehicles such as a surfboardbicycle, motorcycle, car, or boat ซึ่งมันเป็นกล้องดิจิตอลนะครับเราสามารถนำติดตัวไปได้ที่เอาไปติดตั้งในยานพาหนะก็ได้เอาไปติดตั้งที่เซิร์ฟบอร์ดก็ได้เอาไปติดตั้งที่จักรยานก็ได้เอาไปติดตั้งที่มอเตอร์ไซค์ก็ได้เอาไปติดตั้งที่รถยนต์ก็ได้หรือแม้แต่เรือก็ยังเอาไปติดตั้งได้ With GoPro you can take photos or action videos นะครับด้วยกล้อง GoPro อันนี้นะครับเราสามารถนำมันไปถ่ายรูปหรือไปถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นแอคชั่นเป็นกิจกรรมต่างๆ It's a great invention because you can take your photos or videos hands freeมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราสามารถนำมันไปถ่ายรูปของตัวเราเองไปถ่ายวิดีโอของตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องใช้มือจับมัน The camera is small and easy to carry กล้องตัวนี้นะครับมันเป็นขนาดเล็กแล้วมันก็ง่ายสะดวกในการพกพาTherefore, anyone, anywhere, underwater, on the snow, in the air, can take photos or videos of his or her most memorable moments. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่แห่งใดอยู่กับใครใต้น้ำหรือบนหิมะแม้แต่ในอากาศก็สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอบันทึกวิดีโอได้ด้วยในช่วงขณะที่มีความทรงจำที่มันน่าจะจดจำนะครับมีเหตุการณ์ที่เราน่าจะจดจำเราสามารถบันทึกมันได้ด้วยกล้องตัวนี้ในพารากราฟที่2 Nick Woodman born in California in 1975 had the idea for a variable camera since the 1990s Nick Woodman เกิดที่แคลิฟอร์เนียในปี1975มีความคิดที่จะเอากล้องที่สวมใส่ได้มาตั้งแต่ปี1990 However he didn't start to develop it until 2002When he went to Australia with some friends อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นพัฒนามันจนกระทั่งในปี2002เมื่อเขาเดินทางไปที่ออสเตรเลียกับเพื่อนๆของเขา This was a surfing trip and Woodman spent most of his time in the water นี่เป็นทริปหรือเป็นการเที่ยวที่ไปเล่นเซิร์ฟฟิ้งนะครับแล้ววูดแมนเนี่ยก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาอยู่ในน้ำ
Woodmen could take photos only from the beach. Woodmen สามารถถ่ายรูปได้เพียงแต่ว่าจากชายหาดแล้วก็ถ่ายออกไปนะครับทำได้เท่านั้น He couldn't take photos while he was surfing, so he shared his amazing moments by telling his friends about them. เขาไม่สามารถถ่ายรูปในขณะที่เขากำลังเล่นเซิร์ฟฟิ้งได้เขาก็เลยแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจน่าทึ่งน่าตราตรึงนะครับด้วยการเพียงแค่ด้วยการบอกเล่าให้เพื่อนฟัง All the great moments were just memory. He was disappointed นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันน่าจดจำประสบการณ์มันเป็นเพียงความทรงจำเขารู้สึกผิดหวังกับสิ่งนี้นะครับในพารากราฟที่3 At that time you had to be a professional surfer for a person to take a photo of you in the water ในช่วงเวลานั้นคุณจะต้องเป็นนักเซิร์ฟมืออาชีพนะครับเพื่อที่จะให้คนคนหนึ่งยืนถ่ายรูปคุณที่อยู่คุณอยู่ในน้ำ That's why most surfers wanted to grow pro นั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักเซิร์ฟนะครับนักเล่นกระดานโตขึ้นนั้นต้องการที่จะเป็นมืออาชีพ go pro Woodman and his friends wanted to go pro so that he could get photos or video of themselves surfing Woodman เนี่ยแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยก็ต้องการเป็นมืออาชีพนะครับต้องการเป็นนักเล่นที่มืออาชีพที่เก่งฉกาจเพื่อที่จะให้เพื่อนเขานะครับถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอในขณะที่เล่นกระดานโต้คลื่นอยู่ That's how Woodman choose the name GoPro นั่นคือเหตุผลว่าชื่อกล้องนะครับ GoPro นั้นมีที่ไปอย่างไร He thought at least some surfers would be happy with the idea of their own wearable camera เขาคิดว่าอย่างน้อยนะครับเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยก็จะมีความสุขมีความคิดนะครับที่จะสวมใส่ติดกล้องพกพาไปได้นะครับในพารากราฟที่4 After Woodman and his friends left Australia ภายหลังจากที่ Woodman เนี่ยและเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้ออกจากออสเตรเลียไปแล้ว They went to other places around the world to surf เขาก็ไปที่อื่นๆอีกมากมายนะครับทั่วโลกเพื่อที่จะไปเล่นโตขึ้นกระดานโตขึ้น One of those places was Bali หนึ่งในสถานที่แห่งนั้นก็คือบาหลี One day in Bali Woodman's girlfriend who is now his wife came to see Woodman วันหนึ่งที่บาหลีภรรยาในขณะนั้นยังเป็นแฟนนะครับแฟนของ Woodman เนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นภรรยาแล้วนะครับก็ได้มาเจอ WoodmanShe was wearing a beautiful belt made of beads and shells. เธอได้สวมใส่นะครับเข็มขัดที่ทำด้วยลูกปัดทำด้วย shells นะครับเปลือกหอยนะครับซึ่งมันสวยงามนะ Woodman asked how much she paid for it. Woodman ก็เลยถามว่าเท่าไหร่เนี่ยที่เธอใส่เนี่ยสวมมาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่It cost very little. มันราคาถูกมาก So they went to the bell maker and paid him to make 600 bells. พวกเขาก็เลยกลับไปที่ไอ้คนที่ทำเข็มขัดแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินไปเลยนะครับให้ทำเข็มขัดจำนวน600เส้นมาเลย After 2 months, the bells were done.
and Woodman and his girlfriend took the bells back to California. หลังจากนั้น2เดือนเข็มขัดก็ได้ถูกผลิตขึ้นมาเรียบร้อย Woodman กับแฟนของเขาก็ได้นำเข็มขัดเหล่านี้ไปที่แคลิฟอร์เนีย They wanted to sell as many bells as they could before the end of the summer. พวกเขาก็ต้องการที่จะขายเข็มขัดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่ซัมเมอร์จะหมดลงก่อนที่ฤดูร้อนจะหมดลงนะครับ They sold most of them.พวกเขาก็ขายได้มากขายได้แบบเกือบหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลย Then Woodman moved back to his parents' home แล้ว Woodman ก็ย้ายกลับไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เขา with money from the bells and money he borrowed from his parents he was able to start GoProด้วยเงินจากที่ขายเข็มขัดไปนะครับแล้วก็เงินที่ยืมมาจากคุณพ่อคุณแม่เขาก็สามารถที่จะเริ่มต้นตั้งตัวเริ่มกล้องนะครับโปรเจกต์โครงการกล้องโกลโปนั่นเองในพารากราฟที่5 Woodman thought it would take him only 2 months to make this special camerawoodman เนี่ยคิดในตอนแรกว่าใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนนะครับเราก็จะทำกล้องที่พิเศษแบบนี้ได้ in fact it took him 2 years he did everything himself ในความเป็นจริงแล้วมันใช้เวลาถึง2ปีเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองHe worked on the product over and over again until it was right. เขานะครับสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมันถูกต้องมันตรงมันใช่เลย He was the designer, engineer, and salesmanเขาเป็นทั้งนักออกแบบเป็นทั้งวิศวกรแล้วก็เป็นคนขาย Woodman sold his first GoPro in the Arthrade show in 2004 Woodman ได้ขายกล้อง GoPro ครั้งแรกในงานแสดงสินค้าในปี2004 In its first full year of sales GoPro made$350,000 นะครับในปีแรกเต็มปีนะครับการขายนะครับกล้องโกโปรทำรายได้ 350,000 เหรียญในพารากราฟที่6 Since then GoPro become popular everywhere ตั้งแต่นั้นมากล้องโกโปรได้กลายเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมไปทุกหนทุกแห่ง People use it in extreme sports such as ski diving and snowboarding to catch the most exciting moments ทุกคนนะครับประชาชนคนที่ใช้งานกล้องนี้นะครับมักจะใช้ในกีฬาที่เกิดการโลดโผนอย่างเช่นสกีดิวิ่งหรือว่ากระโดดล่มนะครับหรือไม่ก็สโนว์บอร์ดิ้งเล่นกระดานโต้ในบนหิมะหรือไม่ก็เอาไว้จับภาพที่มันตื่นเต้นนะครับ Families use it to remember everyday activities or vacations นะครับครอบครัวหลายๆครอบครัวก็ใช้มันในการบันทึกความทรงการกิจกรรมต่างๆในช่วงวันหยุดพักร้อนต่างๆAthletes use it for training in sports like football and basketball so they can review their move afterwards นะครับแล้วก็นักกีฬานักกีฬานะครับก็ใช้ในการฝึกกีฬาในการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลนะครับ
เขาก็สามารถนำกลับมาทบทวนนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆได้ The police use it to train police officers and document evidence. Therefore, they don't miss anything important. Anyone can use GoPro. So today, Woodman is a billionaire.ตำรวจก็ใช้ในการฝึกฝนพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกันแล้วก็ใช้ในการเป็นพยานเก็บหลักฐานต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับพวกเขาก็จะไม่พลาดในการเก็บรายละเอียดในสิ่งสำคัญสำคัญทุกๆคนก็ใช้โกลโปรทุกวันนี้นะครับวูดแมนก็กลายเป็นเศรษฐีระดับพันล้านYay!